สวัสดีค่ะมื้อนี้จิรวรรณชาแนลมีเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าที่น่าสนใจมาแนะนำพี่น้องอีกแล้วค่ะจ้ามื้อนี้จิรวรรณสิมาบอกวิธีเฮ็ดให้บอนสีขึ้นฟอร์มก่อนนะจ้าพี่น้องบ่ให้ทิ้งใบค่ะจ้าจิรวรรณสิพาเบิ่งบอนสีที่จิรวรรณเลี้ยงไว้เนาะค่ะพี่น้องสูตรนี้จิรวรรณได้ทำการทดลองแล้วใส่มาแล้ว2เดือนค่ะพี่น้องเห็นผลแน่นอน 100% จ้ะจ้าจิรวรรณทำการทดลองในบอนสีประมาณ 7-8 ชนิดนี่แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าจิรวรรณกับบกาลดทุกตัวเนาะจ้ะจิรวรรณกับยานเขามีปัญหาคือกันค่ะจ้าพี่น้องบอนสีที่จิรวรรณทดลองใส่เนาะค่ะก็จะมีพระพันธุ์บางสามีเถาพันตาแล้วก็มีนาคาราชเนาะจ้ะพี่น้องที่จิรวรรณทดลองแล้วเห็นผลอีหลีจ้ะแล้วก็มีพานาลายแล้วก็มีหนุมานเขาเฝ้าหนุมานอมพระพลานะจ๊ะพี่น้องแล้วก็มีชายชนอีกจ้ะที่จิรวรรณทดลองเนาะค่ะมีชายชนมีจอมทัพจ้ะแล้วก็มีตะละแม่กุสุมาค่ะบอนสีที่จิรวรรณใส่ทดลองเนาะจ๊ะพี่น้องตอนแรกก็จะมีแค่2-3ใบเท่านั้นเองจ้ะพี่น้องผ่านไป2เดือนก็จะได้ฟอร์มแบบนี้เลยค่ะไปเฮาไปเบิ่งค่ะว่ามีอีหยังแน่เนาะจ้ะพี่น้องไปค่ะจ้ะวัสดุอุปกรณ์ของจิรวรรณกับสมีมีชูรสจ้ะพี่น้องมีไข่ไก่2หน่วยแล้วก็มีนมเปรี้ยวค่ะแล้วก็มีคาราบาวจ้ะจ้ะพี่น้องวิธีผสมเนาะจ้ะเนาะจ้ะตอกไข่2ฟองลงไปในภาชนะที่เฮาสิใส่ผสมค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องตามด้วยคาราบาวเนาะจ้าพี่น้องคาราบาวครึ่งขวดค่ะค่ะที่นี่ก็ตามด้วยนมเปรี้ยวเนาะจ้าพี่น้องนมเปรี้ยวนี่ก็ครึ่งขวดค่ะจ้าพี่น้องตามด้วยชูรสจ้ะ1 2 3ช้อนชาด้วยจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็เขย่าค่ะเขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดนี่เข้ากันค่ะพี่น้องจ้ะทำการเขย่าเขย่าไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าเขาสิเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจ้ะจ้าพี่น้องพ่อเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้พี่น้องเอาเก็บไว้ในโฮมด้วยจ้ะเอาเก็บไว้ในโฮมประมาณ14มื้อเฮาสามารถเอาออกมาใส่ได้จ้ะเดี๋ยวจิรวรรณจะให้เบิ่งอันเก่าเนาะจ้ะนี่จิรวรรณใส่อยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ระยะเวลาประมาณ20มื้อแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องอีก2อาทิตย์เฮาสามารถเอามาใส่ได้เนาะจ้ะตัวที่เฮาหมักมื้อนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้ะพี่น้องอัตราการใส่ก็คือ2ส่วนโต๊ะเนาะจ้ะพี่น้องต่อน้ํา1ลิตรค่ะผสมเข้ากันแล้วเฮาก็ใส่รสที่เงาบอนสีได้เลยจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องจิรวรรณชาแนลฝากกดติดตามจิรวรรณในเด้อจ้ะถ้าจิรวรรณมีเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าที่น่าสนใจสิเอามาเว้ามาเล่าสู่พี่น้องฟังใหม่ขอบคุณค่ะ